สวัสดีค่ะวิธีโอนเหรียญนะคะจากกระเป๋าใดกระเป๋าหนึ่งไปอีกกระเป๋าหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันไปที่ wallet นะคะมันจะมี2กระเป๋าแบบนี้คือ trade wallet กับ z wallet เนาะของ2อ่ะ trade wallet จะมีอยู่ที่86สตางค์แล้วก็ใน z wallet จะมีอยู่ 14,000 กว่าบาทนะคะทีนี้2จะย้ายจาก z wallet อ่ะไป trade wallet ลองจิ้มไปก่อนตอนนี้นะคะที่อยู่ใน Z Wallet อ่ะมันก็จะแยกออกเป็น2อย่างอีกก็คือในส่วนที่ล็อกเอาไว้เราจะไปยุ่งกับตรงนั้นไม่ได้เราจะขายไม่ได้นะคะก็คือ 14,400 กว่าบาทแล้วก็ Available คือจะเป็นส่วนที่สามารถขายได้อันนี้อยู่ที่223บาทซึ่ง223บาทเนี้ยมันคือเหรียญโทเค็นนะคะ 3.4 กว่าเหรียญนี้แล้วเราก็จะย้ายตรงเนี้ยค่ะไป Trade Wallet กันเราก็เลื่อนมาตรงข้างล่างนี้นะคะเราก็กดที่ transfer จริงๆเรากดตัวไหนก็ได้เนาะลองจะกดที่ bitcoin ให้ดูนะคะกด transfer แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลือกเหรียญแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวลองออกไปใหม่แต่ถ้ากดที่ sipmex เลยอ่ะมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนไงมันก็เป็นของ sipmex เลยแบบนี้นะคะซึ่งตัวตั้งต้นอ่ะมันจะมาจากกระเป๋าเทรดก่อน from กระเป๋าเทรดนะคะไปถึง Z Wallet แต่ทีนี้เทรดมันไม่มีเหรียญไงก็กดตรงนี้ค่ะที่เป็นลูกศรสัญลักษณ์ส่วนทางกันตรงนี้ทีนี้ก็จะเป็นตัว Z Wallet ไปอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็เทรด Wallet จะอยู่ข้างล่างเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะโอนเหรียญน่ะมากี่เปอร์เซ็นต์มีให้เลือก 25% 50%75% แล้วก็ 100% นะคะ2จะโอนทั้งหมด 100% เลยเผื่อจะไปซื้อเหรียญอื่นบ้างเนาะก็กดคอนเฟิร์มค่ะทีนี้ก็ให้กดคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งแค่นี้นะคะ transfer successfully เรียบร้อยแล้วกดดันแล้วก็ลองมาดูว่าเข้าเลยไหมตรงนี้นะคะอันนี้เป็นหน้าของ Z Wallet เนาะในส่วนของ available อ่ะเป็น0แล้วลองกลับไปที่หน้ากระเป๋านะคะนี่ Trade Wallet มาแล้ว224บาทนี่นะคะก็มาแล้วเพียงเท่านี้ค่ะแล้วถ้าเราอยากจะได้เงินนี้ถอนออกมานะคะหรืออยากจะไปซื้อเหรียญอื่นอ่ะเราก็ต้องขายก่อนเพราะว่ามันจะเป็นเหรียญ ZMT อยู่แบบนี้นะคะโอเควันนี้ก็เท่านี้ค่ะ